ดซอยเม้ามอยกันแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางความรวยของนักธุรกิจร้อมแม็กซ์รถยนต์นะคะติดตามชมกันได้กับรายการ Perspective คืนนี้นะคะส่วนเฮียเวียค่ะเขาควงน้องสาวคนสนิทไปเที่ยวที่ไหนตามไปดูดีกว่าครับผมแล้วก็ทางด้านของสามีบี้นะครับผมให้วันเกิดให้ของขวัญวันเกิดอะไรกับกุ๊บกิ๊บครับเม้ามอยคุณแม่สายหาก็กิฟต์สมอนทิพย์แฮปปี้เวอร์เพราะเมื่อวานสามีสุดที่รักบี้ทัศภาคอุตส่าห์บินมาจากเมืองจีนเซอร์ไพรส์จัดงานวันเกิดอายุครบรอบ29ปีให้สีภรรยาแบบจัดเต็มพร้อมหน้าครอบครัวและเพื่อนๆมาร่วมปาร์ตี้กันเพียบงานนี้หนุ่มบี้ลงทุนจ้างศิลปินในดวงใจของสาวกุ๊บกิฟต์อย่างเล็กกริซซี่คาเฟ่มาร้องเพลงในงานด้วยแต่ที่ทำเอาหลายคนอิจฉาหนักมากเห็นจะเป็นของขวัญวันเกิดที่หนุ่มบี้ตั้งใจมามอบให้กับนาฬิกาสุดหรูราคาหลักแสนราคาน่ะไม่เท่าไหร่ขอให้มีแฮปปี้บี้ก็ดีใจแล้วจ้าที่สุดอะน้ำตาจะไหลส่วนคุณแม่ลูกแฝดเฉิมผู้อรยาหลังพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลมาร่วม10วันก็อุ้มลูกแฝดชายน้องสายฟ้าและพายุกลับคฤหาสน์รังสีสิงห์พิพัฒน์ wow. งานนี้นึกว่าจะได้เห็นภาพน้องแฝดในอิริยาบถน่ารักน่าชังแต่ง่ายคุณแม่ชมกลับโพสต์ภาพที่มีข้อความในทำนองว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยซะงั้นอ้าวยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้คุณแม่มือใหม่สู้ๆนะจ๊ะไฮไฮคุณแม่แหมพักหลังมาเนี่ยดูเหมือนความรักของพี่น้องคนสนิทเวียเบลล่าจะเข้าที่เข้าทางแถมยังเปิดเผยมากขึ้นเพราะล่าสุด Instagram ฝ่ายชายโพสต์ภาพนางเอกสาวเบลล่าพร้อมแคปชั่นว่า Hello Tokyo อันแน่ไม่บอกก็รู้ว่าทริปนี้ใครเป็นนางแบบใครเป็นช่างภาพหวานซะดูดีดูดีรายการ Perspective คืนนี้พบกับเรื่องราวการต่อสู้ชีวิตของทายาทธุรกิจเซรามิกยักษ์ใหญ่ปิงพิชานพรหมเมฆประธานกับชีวิตที่เลือกเองยอมทิ้งธุรกิจครอบครัวเพื่อเดินทางตามความฝันของตัวเองทำธุรกิจล้อแม็กซ์รถยนต์แต่กว่าจะทำให้คนแวดวงรถยนต์รู้จักบริษัทของเขาได้ก็ต้องผ่านอุปสรรคหลายอย่างรวมถึงต้องพิสูจน์ตัวเองให้เป็นที่ยอมรับของครอบครัวติดตามเรื่องราวที่ต้องสู้ได้3ทุ่มคืนนี้ทางช่อง 9M Court HD เลยจ้าจ้าป่ะ